น้องหญิงเป็นอะไรนะคะตอนนี้ท้องที่ห้าเจ้าค่ะน่าจะคุยกับร้อยเวรรู้เรื่องไหมเจ้าค่ะรู้เรื่องเจ้าค่ะชื่ออะไรนี่องค์ที่5ชื่ออะไรครับพระศรีอานไงพระศรีอานในการข้างหน้าในการอันนี้คือจิตไม่ใช่เป็นพระศรีอานจิตอันนี้เรามาเคลียร์เรื่องของทางโลกเพราะว่าเรื่องนี้พอเราค้นพบตัวเองเราก็ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แต่น้องหญิงมาทำหน้าที่ชาติสุดท้ายที่จะนำพาผู้คนแค่นั้นเองนะแล้วน้องหญิงต้องมีข้อความ5 คำมีข้อความให้พอแค่นี้ก่อนให้พอแค่นี้ก่อนนั่นไงสาธุกันใหญ่เลยสาธุกันใหญ่เอาจริงๆเขาเปิดเหมือนอาการผีเข้าไอ้ขอโทษเหมือนของเข้าของเข้ากลางโรงพักลั่นกลางโรงพักเลยฮะบอกว่าเป็นพระศรีอริยะโดยย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วฮะมีการเปิดค้นลัทธิใหม่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดที่อุดรครับตั้งแต่ข่าวใส่ไข่ละครับผมเป็นสำนักพลังบุญนะฮะได้คันธนูมาเป็นสื่อกลางในการติดต่อญาณของพระพุทธเจ้า5 พระองค์ รักษาโรคซึ่งชาชัยหนึ่งเสียงสะอึกเสียงสะอึกครับแสดงว่าเชื่อมจิตสื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้จนเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเดินทางไปที่แดนธรรมสุขาวดีเนี่ยนำหมายสารอาญามีนบุรีเข้าจับกุมน้องหญิงในคดีร่วมกันโดยทุจริตโดยหลอกลวงนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะฮะซึ่งได้นำตัวไปลงบันทึกประจำจับกุมที่สภ.กลางใหญ่ก่อนส่งตัวดำเนินคดีที่สน.โคกคามโดยมีอาจารย์ชายที่เขาบอกเป็นพี่ชายอาจารย์ชายเนี่ยพี่โดมนะแล้วก็ลูกศิษย์2 คนติดตามด้วยในระหว่างน้องหญิงถูกจับรำตัวก็อย่างที่คลิปออกมาเลยตัวงอตอนเช้าเข่าสวดมนต์นั่งสมาธิจากนั้นก็นอนหลับตื่นมาก็นั่งสมาธิเวลาเดินก็เหมือนกับคนแก่หลังคอมเดินย่องๆช้าๆอย่างนี้เลยเนาะซึ่ง10 เวรที่ดูแลห้องขังก็ได้สอบถามว่ามีอะไรหรือเปล่าป่วยไหมนะฮะแต่เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าอาการปกติจากนั้นอาจารย์ผู้ชายได้นำสร้อยคอเป็นเครื่องรางประจำตัวน้องหญิงเนี่ยจากนั้นก็ได้ใช้คลุมใบหน้าแล้วก็คลุมศีรษะซึ่งลักษณะคล้ายกับจีวรพระแล้วก็ใส่หมวกเราเชื่อว่าคุณได้เห็นคลิปนี้กันทั่วโซเชียลกันหมดแล้วจู่ๆน้องหญิงก็มีอาการของขึ้นฮะแล้วพูดเรารู้ดีทุกอย่างไปดูคลิปอีกสักนิดนึงครับผมหรือคลิปอันเก่าลูกอีกอันหนึ่งครับน้องหญิงเป็นอะไรนะคะตอนนี้พลังหมดแล้วค่ะเครื่องทรงก่อนนะไม่มีเลยลงอีกแล้วตอนนี้คือเครื่องทรงพอเครื่องทรงไม่อยู่มันจะไม่มีแรงหรอกนะคะตายไปแล้วหนักแล้ว ไม่มีแรงแล้วหนักแล้ว น้องหญิงอาจารย์น้องหญิงเขาบอกตั้งแต่เข้ามาอยู่ในห้องขังเนี่ยที่สน.โคกคามเนี่ยนะได้ช่วยเหลือดวงวิญญาณดวงจิตไปแล้ว 50,000 ดวงนะคุณน็อตครับผมในห้องขังเลยนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นดวงจิตวิญญาณที่เป็นนักรบแล้วก็ตายอยู่ที่สน.โคกคามนะครับพบหลายชาติและตายอยู่เนี่ยซึ่งขณะที่ตนเองถูกคุมขังเนี่ยก็ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณทั้งหมดและยังบอกอีกนะว่าอะไรจะเกิดเนี่ยมันก็ต้องเกิดมันเป็นอนิจจังไม่ได้มีอะไรมากมายอะไรที่มันเกิดไปแล้วก็ถือว่ามันเป็นอดีตปัจจุบันเนี่ยตนเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตนหลังจากนี้นะครับก็ยังต้องตามหาเทวดาตั้ง5 ล้านดวงจิตไปหาที่ไหนจะไปหาที่ไหนน้องหญิงก็บอกว่ามีสวรรค์แบบเราแบบเขานี่ยังรออยู่แล้วก็จะตามช่วยเหลือวิญญาณนักรบในอดีตชาติต่อไปเพราะว่านี่ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะได้ออกช่วยแล้วทุกอย่างได้จัดสรรไว้หมดแล้วเราแค่ต้องเดินตามเส้นทางไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่ตนทำเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเป็นการเชื่อมจิตนะแต่เมื่อสอบถามไปเรื่องของคดีความเนี่ยอาจารย์น้องหญิงเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องในอดีตตนเคยทำธุรกิจพอเกิดเรื่องก็เหมือนหนีเข้าป่าไปเลยแล้วก็ไม่ได้จัดการเรื่องเอกสารพอยานเปิดเนี่ยก็ไม่ได้เคลียร์เรื่องทางโลกก็เลยเป็นเหตุให้ถูกจับในคราวนี้ก็เลยรวบตึงเลยทางฝั่งลูกศิษย์เขาไม่เชื่อว่าอาจารย์จะทำความผิดนะลูกศิษย์เขามีฝ่ายซัพพอร์ตเขานะฮะเขาบอกเลยอาจารย์เป็นคนเมตตาช่วยเหลือคนบ้า คือเอาง่ายๆไม่เคยเรียกร้องอะไรกับคนที่มารักษาส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีคนมากั่นแกล้งนั่นแหละถ้าใครอยากลองของก็ลองเลยเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเขายังเชื่อกันอยู่หนักนะฮะนอกจากนี้ลูกศิษย์อาจารย์น้องติ๋งเนี่ยยังมีการโชว์สื่อสารกับพระเจ้าตากอีกหนักแล้วมึงลูกศิษย์สื่อสารพระเจ้าตากเหรอลูกศิษย์สื่อสารพระเจ้าตากใช้คำว่าหนักแล้วมึงแล้วก็ไม่โชว์ไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเป็นอาวุธกู้กายคอยปกป้องเนี่ยคุณคิดดูอาการนุกกี้หนักไหมล่ะหนักแล้วคืออ่านไปก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เหมือนดูละครเหมือนดูละครจากวงนะเขาบอกมีลูกศิษย์คนหนึ่งใน16คนอ่ะเขาบอกแม่มีพลังพิเศษนะได้โชว์ไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้ดูพร้อมการสื่อสารกับวิญญาณพระเจ้าตากนับไปขนาดนั้นแล้วบอกว่าให้ทำความดีเพื่อประเทศชาติขึ้นมาอีกไปดูกันสักนิดหนึ่งครับผมดูได้ไหมตรงนั้นเป็นอะไรอ่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันอ๋อมีซองใส่ด้วยคือแม่จะต้องแขวนอยู่ติดตัวนะคะแม่ก็กลัวตอนนี้มาสุกเสริญก็ไม่ได้เตรียมอะไรก็เลยหนีบมาอันนี้เป็นไม้อะไรแม่จ๋าเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ค่ะไม้อะไรหวายก็ที่ว่าเป็นหวายหรือเป็นอะไรเป็นหวายค่ะเป็นหวายแล้วก็ข้างบนเป็นอะไรอะค่ะไอ้ขาวๆอะไรแน่นอนนะครับทางด้านคดีนะครับตำรวจเนี่ยมีการสอบปากคำน้องหญิงนะครับซึ่งใช้เวลาสอบปากคำเนี่ยนานกว่า 3-4 ชั่วโมงนะครับน้องหญิงเนี่ยก็ได้ออกมาเผยว่าวันนี้เนี่ยทางตำรวจนะครับได้ทำเอกสารนะครับตามขั้นตอนนะครับซึ่งก็ได้รับประกันตัวนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากลูกศิษย์เนี่ยได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวไปมูลค่า 40,000 บาทครับผมในระหว่างการสอบปากคำครับก็ได้ยินเสียงร้องคำรามเป็นระยะต้องยิงต่อว่าเสียงร้องดังกล่าวนั้นเป็นเสียงร้องของวิญญาณครับบางครั้งที่เข้ามาก็อยากจะขอความช่วยเหลือก็จะทำให้ตนเองเกิดอาการร้องคำรามแต่ยังอยู่ในห้องขังใช่ไหมฮะปรากฏว่าก็บอกอาการคล้ายจะอาเจียนครับคล้ายกับหมอปลาโอ้โหเขาว่าอย่างนั้นผมแย่แต่ไม่ใช่เหมือนหมอปลาแล้วบอกว่าวันนี้ใครจะร้องอย่างไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราจะทำความดีต่อไปครับนะผู้ที่มีศีลเสมอกันก็จะมีบุญสัมพันธ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนจะต้องเชื่อต้องเป็นคนมีบุญเท่านั้นก็ว่าอย่างนั้นโอ้โหหนักแล้ว